นี่คือเจ้าคิงคองจากนิลนีฟาร์มเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมากระบือโครงสร้างใหญ่สูงใหญ่ตัวงามอายุเพียง2ปีเต็มเท่านั้นโดยเจ้าของฟาร์มได้นำมาโชว์ความหล่อในการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการเลี้ยงกระบือที่ตำบลเมืองเต่าอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามสำหรับเจ้าคิงคองมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากก็คือรูปร่างโครงสร้างที่สูงใหญ่โดยมีความสูงถึง174เซนติเมตรทั้งที่อายุเพิ่งจะ2ปีเต็มเท่านั้นนอกจากนี้ยังมาครบด้านอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของกระบือไทยจึงถือเป็นกระบือพ่อพันธุ์อนาคตไกลอย่างแน่นอนเรียกความสนใจจากประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากครับตัวนี้นะฮะชื่อเด็กชายคิงทองนะครับอายุ2ปีเต็มเมื่อวานนี้นะครับตอนนี้มีความสูงท้าย174หน้า171นะครับเป็นลูกของพ่อไม้นะครับพ่อไม้ก็วันนี้พ่อไม่ได้เอามาโชว์นะครับเอาแต่ลูกมาโชว์นะครับผมต่อเขาใหญ่นะครับนิลนีฟาร์มก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับก็จะเป็นการพัฒนานะครับพัฒนาควายไทยให้มันใหญ่สวยมีความงามโดดเด่นนะครับตัวนี้เจ้าคิงคองพ่อเจ้าไม้นะฮะแม่ก็จะเป็นแม่แพรไหมซึ่งแม่แพรไหมก็จะเป็นลูกเบิ้มพันล้านนะครับตอนนี้มีน้องสาวอยู่ที่คอกนะครับแล้วกำลังพร้อมอีกหนึ่งตัวสำหรับพ่อแม่เดียวกันนะฮะครับนี่คือเจ้าคิงคองไอเด็กยักษ์ของวงการควายครับขอเสียงปรบมือให้คิงคองได้เสียงต่อเลยครับพี่น้อง